พระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุค่ะที่ได้ออกมาเล่าถึงโมเมนต์งานวันเกิดกับแฟนสาวนอกวงการอย่างน้องโฟมนะคะซึ่งเจมส์จิพูดเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยความรักแฮปปี้ดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปคู่ผ่านทางโซเชียลให้ได้เห็นกันค่ะเพิ่งจะฉลองวันเกิดให้โฟมแฟนสาวนอกวงการไปนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุที่งานนี้ก็มีโอกาสเจอฝ่ายชายก็เลยถามถึงโมเมนต์พิเศษที่ผ่านมาค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะคะว่าปีนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษพิเศษก็แค่ไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนที่ไม่ได้ลงภาพคู่ให้ได้เห็นกันเพราะตนรู้สึกเกรงใจทั้งแฟนคลับแล้วก็หวานใจตัวเองก็เลยทำให้คิดเรื่องนี้เยอะพอสมควรไปฟังเสียงเจมส์จิกันหน่อยค่ะครับปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับวันนี้ปีนี้ก็ไปทานข้าวกันใช่ไปโอเคครับมีเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรเล็กน้อยครับคืออย่างของขวัญเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบราคาแพงก็ได้หรือว่าใหญ่โตอะไรแพงนั้นเลยแต่มันก็ต้องเป็นใจของเราใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าแบบคือเขาก็ดีใจที่ได้ของขวัญผมโชคดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบต้องการอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือว่าคือเขาไม่ได้รีเควสของแบบโหใหญ่ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกินข้าวกันก็คือโอเคแล้วเดี๋ยวก็คงมีแหละมั้งครับผมยังกลัวกระแสหรือยังไงถ้าเกิดลงเองโอ้มันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากตอบยากมากเพราะว่าคือมันเหมือนกับคือมันมีเรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวเยอะมากๆอะไรก็เป็นห่วงแบบทุกฝ่ายเลยครับคือทั้งความรู้สึกเขาด้วยสมมติถ้าเกิดลงไปแล้วแบบมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราลงไปแล้วแฟนๆเราที่แบบติดตามอยู่แล้วแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยคือด้วยความที่คือเราก็คิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยคือเราก็เกรงใจทุกฝ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบจะควรจะทำตัวยังไงดี